ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครไม่เอาหน้าอย่าร้องไห้ข้ามีเรื่องจะบอกให้รู้ฟังแล้วเจ้าต้องดีใจแน่เลยเกี่ยวกับพ่อของข้าใช่ไหมคะเชอเรื่องพ่อเจ้าเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยที่ข้าจะบอกนะเป็นเรื่องของเล่ห์หูชงที่เจ้าเฝ้าคิดถึงต่างหากเล่าท่านเลิกพูดถึงเขาสักทีเถอะต่อไปข้าจะไม่พูดอะไรให้ฟังอีกแล้วข้าจะกลับไปสวดมนต์เดี๋ยวสิเด็กโง่ฟังพูดให้จบก่อนจะรีบไปไหนเล่าพี่เล่งหูของเจ้าบอกข้าเองว่าความจริงแล้วคนที่เขาชอบจริงๆก็คือเจ้ารู้ไหมเจ้าดีกว่าคุณหนูยินแห่งพักมาสิบเท่าร้อยเท่าเลยอย่าแก่เพี้ยนเนี่ยโกหกหน้าด้านเลยท่านอย่าหลอกข้าเลยตอนรู้จักพี่เล่งหูใหม่ๆคนที่เขาชอบมีแต่น้องเล็กของเขาเท่านั้นเองต่อมาพนังแต่งงานกับลินผิงจือแล้วในใจของพี่เล่งหูก็ชอบแต่คุณหนูยินคนเดียวเท่านั้นนะคะโถเอ้ยไม่จริงสักหน่อยคนที่พี่เล่งหูชอบมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะคือเจ้าต่างหากเพียงแต่ว่าเจ้าเป็นแม่ชีส่วนเขาก็เป็นเจ้าสำนักเหิงซานก็เลยไม่กล้ารู้ไหมไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจให้รู้แต่ตอนเนี้ยเขารวบรวมความกล้าตัดสินใจแล้วว่าถ้าไม่แต่งงานกับเจ้าจะขอเป็นขันทีดีกว่าเป็นขันทีเหรอคะอาจารย์เคยสอนว่าขันทีเป็นคำพูดที่หยาบคายผู้ถือศีลไม่ควรจะพูดนะคะเอ้ยขันทีไม่ใช่คำหยาบหรอกแต่เป็นคำนามที่ใช้เรียกคนที่ปรนิบัติห้องเต้กับพองเฮาต่างหากเล่าพี่เล้งคงเป็นคนรักศักดิ์ศรีไม่ชอบถูกใครบังคับที่สุดแล้วจะยอมปรนิบัติห้องเต้ห้องเฮาได้ยังไงอะต่อให้ตำแหน่งห้องเต้ก็ไม่เคยคิดอยากจะเป็นยิ่งสาอะไรกับขันทีด้วยอะอ่อนแน่นอนเขาไม่เป็นขันทีอยู่แล้วข้าก็เพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังต่างหากล่ะและคนเป็นขันทีก็มีลูกไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้เขาไม่ได้แต่งงานกับเจ้าก็ต้องไปเป็นขันทีแน่นอนล่ะไม่จริงอ่ะอีกหน่อยพอพี่เล้งหูแต่งงานกับคุณหนูยินแล้วก็ต้องมีลูกหลานหลายๆคนโดยเฉพาะพวกเขาอ่ะต่างก็สมกันราวกับกิ่งทองใบหยกถ้าหากว่ามีลูกนี่จะต้องน่ารักมากใช่ล่ะค่ะโถเอ้ยเขาบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิอย่าว่าแต่มีลูกเลยแค่แต่งงานยังไม่ได้เพราะเขาสาบานว่าจะแต่งกับเจ้าคนเดียวไงล่ะข้าก็บอกแล้วว่าเขาชอบคุณหนูยิ่นคนเดียวเท่านั้นเองเฮ้ยเขาจะแต่งกับเจ้าและแต่งกับคุณหนูยิ่นด้วยเท่ากับมีเมียสองคนไงเล่าแบบนี้จะทำได้ไงล่ะทำไมจะไม่ได้ผู้ชายก็มีเมียหลายคนทั้งนั้นน่ะแค่สองคนจะเป็นอะไรนักหนาเชียวถ้าเขาแต่งงานสองคนจริงๆก็แสดงว่าไม่ได้รักทั้งคู่คนเราอะถ้าชอบใครรักใครจริงอย่างปากว่าแล้วก็ในใจของเขาก็จะมีแต่คนคนนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะคิดถึงกันและกันตลอดเวลาเหมือนอย่างกับพ่อข้าเป็นต้นตั้งแต่ท่านแม่หนีไปแล้วเขาก็ตามหาจนแทบพลิกแผ่นดินถ้าหากว่าผู้ชายมีเมียสองคนได้จริงและโลกนี้มีผู้หญิงตั้งเยอะแยะทำไมท่านพ่อไม่แต่งงานใหม่ล่ะคะเขาอาจจะทำอะไรผิดต่อแม่เจ้าก็ได้ท่านป้าใบข้าไปดีกว่าถ้าท่านยังพูดอีกว่าพี่เล้งคุณจะแต่งงานกับข้างั้นข้าจะไปขอตายเลยเดี๋ยวๆๆทำไมเล่านี่เจ้าไม่ชอบเล้งหูชงแล้วเหรอข้าคิดถึงเขาทุกวันก็เพื่อหวังให้พระโพธิสัตว์คุ้มครองเขาให้เขาปลอดภัยสมหวังดังใจได้ลงเอยกับคุณหนูยินด้วยดีแต่ว่าข้าไม่เคยคิดว่าเขาจะมาขอข้าแต่งงานสักหน่อยนึงถ้าไม่เคยคิดงั้นเขาคิดก็เหมือนกันแหละถ้าชาตินี้เขาไม่ได้แต่งงานกับเจ้าจะไม่มีความสุขอีกเลยข้าเป็นเพียงแม่ชีที่อ่อนต่อโลกคนหนึ่งพี่เล้งหูเคยพูดว่าเจอแม่ชีทีไรต้องมีแต่เสียพนันแล้วจะมาแต่งกับข้าได้ยังไงล่ะท่านพระบ่ายต่อไปแล้วพูดถึงเขาต่อหน้าข้าสักทีนะข้าเป็นศิษย์บรรพชิตต้องทำใจให้บริสุทธิ์เรื่องแบบนี้ข้าจะไม่คิดฟุ้งซ่านอีกแล้วข้าไปละแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าท่านต่อไปด้วยโธ่เอ้ยเด็กคนนี้นี่คิดอะไรแผลงๆก็ไม่รู้สิถ้าให้พี่เล่งหูของเจ้าออกบวชและแต่งงานกับเจ้าได้ไหมล่ะท่านนึกว่าใครๆก็คิดเหมือนพ่อข้าเหรอแม่ข้าอ่อนหวานน่ารักสุภาพเรียบร้อยท่านพ่อก็ต้องเต็มใจออกบวชเพื่ออยู่กับนางอยู่แล้วล่ะแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงล่ะทุกครั้งที่ท่านพ่อเจอข้าจะชมท่านแม่ข้าฟังอยู่เรื่อยบอกว่าแม่ข้าน่ะไม่เคยใช้อารมณ์ด่าว่าใคร
มีเมตตาแม้แต่มดสักตัวก็ยังไม่กล้าฆ่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงในโลกนี้ไม่มีใครสู้แม่ข้าได้เลยสักคนเดียวแล้วเขาพูดแบบนี้จริงเหรอจริงสิเขาเป็นลูกสาวเขาไม่รู้ว่าเขาจะหลอกข้าได้อะเขาไปนะท่านป้าต่อไปอ่ะเขาจะไม่พบพี่เล้งหูอีกต่อไปแล้วข้าเป็นผู้หญิงดีขนาดนั้นเชียวเหรอที่เขาร่อนเร่ไปทั่วก็เพื่อหาข้าหรือไงแสดงว่าเขาไม่ใช่คนมากรักหลายใจได้ใหม่แล้วลืมเก่านะสิอ้าวอีลิมอีลิมอีลิมจะไปไหนน่ะพี่อีชิงนางอีเง็กฮะทำไมอ่ะทำไมทุกคนหายไปไหนกันหมดนะพี่อีเหรอนางอีเง็กพี่อีเหรอพี่อีชิงยกไปยกไปจริงหิวผงมาวิญญาณของท่านนี่ช่างร้ายกาจจริงๆเลยนะแน่นอนทำไมร้ายกาจมีหรือจะทำให้หลานฟงหัวแห่งพรรคเบญจพิตรสลบได้นะโอ้จริงสิผู้มาชี้เป็นยังไงบ้างอ๋อพวกเขาลงเขาไปตั้งนานแล้วล่ะคราวเนี้ยเราทำงานสำเร็จเห็นทีงักพวกคุ้งต้องทำตามสัญญาซะแล้วแล้วถอยจื้อหัวหน้าวังเฮ้ยพวกเราไปหลบก่อนไปที่อู่ซือทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเฮ้ยทำไมปล่อยนางรอดล่ะผิวเพื่อความไม่ประมาทเราไปตรวจให้ทั่วดีกว่านะได้ทุกคนตามมาไปข้าคลายจุดได้แล้วล่ะเจ้าล่ะวัดสุญญตาในเขตห่วงห้ามก็ไม่มีใครอยู่หรอมั้งอย่าประมาทจะดีกว่าตรวจดูให้ทั่วเถอะพี่เอ๋วถ้างักบอกว่าถ้างานสำเร็จจะถ่ายทอดเพลงกระบี่ปราบมารให้เราเขาว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะนั่นน่ะสิงานคราวนี้มีคนลงมือตั้งหลายคนแล้วทำไมเขาเจาะจงจะมาถ่ายทอดให้แต่พวกเราล่ะก็ถึงว่าดิคนพวกนี้คงมีเจตนาไม่ดีเดี๋ยวพยายามถูกเวลาไว้ให้ข้าคลายจุดทั้งหมดได้ก่อนอ้าวคุณหนูยินทำไมมาอยู่กับเล่งหูชงที่นี่แล้วเนี่ยฮะให้พระอาล่วงเกินคุณหนูใหญ่ถึงขนาดนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหญิงทำไมคราวนี้เราได้สร้างผลงานชิ้นใหญ่แล้วงานใหญ่ถูกต้องแล้วจับผู้มาชี้ได้ยังไม่เท่าไรหรอกต้องจับเจ้าสุนัขเหิงซานตั้งหากแล้วถึงจะเป็นความดีความชอบทำให้งักคุ้งต้องถ่ายทอดเพลงกระบี่ปราบมารกับเราอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนี่พวกเจ้าจะเอายังไงกันแน่ดังคำว่าไม่ร้ายไม่ใช่ชายใจซอคือคนถอยความหมายของท่านก็คือช่วยโอกาสลงมือฆ่าปิดปากอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ที่ดาเทพมีบุญคุณต่อเรามากถ้าใครกล้าล่วงเกินนางก็เท่ากับเป็นปรปักษ์กับข้าด้วยนะเอ๊จางฮูยินอย่าเพิ่งโมโหสิลองคิดดูให้ดีนะตอนนี้แผนของเราถูกเปิดโปงไปแล้วนะถ้าปล่อยเสือเข้าป่าแล้วก็อีกหน่อยจะเป็นภัยต่อเราทีหลังนะแต่ยังไงที่ดาเทพก็ดีกับเรามากนะถ้าแบบนี้ไม่เท่ากับเนรคุณนางเหรอนี่หยุดนะโอ้โหที่แท้คุณหนูถูกคนสกัดจุดเอาไว้หรอกนะเนี่ยใครกล้ามาอาสกัดจุดนางได้เขาสาเตือนท่านแล้วอยากไม่ฟังเองคุณหนูใหญ่ทำเป็นลูกสาวของประมุขยินใครเห็นก็ต้องยอมอ่อนข้อให้เรื่องวันนี้เราทำก็เพราะความจำเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นห้ามใครบอกให้คนนอกรู้เด็ดขาดนะเข้าใจไหมดีไม่คัดค้านก็ลงมือได้เอาอย่างนี้เชิญพี่อิ๋วลงมือแทนเราก็แล้วกันเฮ้ยพี่โชว์เป็นคนทำอะไรเฉียบขาด
สมเป็นผู้กล้าที่สุดให้ท่านลงมือจะเหมาะกว่านะคือข้านี่ๆๆใครจะฆ่านางก็เหมือนกันล่ะนะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะไม่บอกให้ใครรู้อยู่แล้วในเมื่อท่านพูดแบบนี้ก็เชิญลงมือตามสบายได้เลยข้าละเฮ้ยต่างคนต่างเกลียดกันอยู่นั่นแหละมาเชื่อใจกันแล้วกันก็ลงมือพร้อมกันดีกว่านะมาก็ได้ตัวลงข้าจะนับหนึ่งถึงสามแล้วก็ฆ่านางซะได้หนึ่งสองสามสิแมวไหนเท่านั้นเลยตัวเองไม่กล้าลงมือแต่คนอื่นเขาทำคุณจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างนั้นใช่ไหมฮะน่าขำจริงๆเจ้าก็คิดเหมือนเรานั่นแหละอ๋อใช่จริงด้วยก็ได้ก็ได้เอามาอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามีใครทำเหมือนเมื่อกี้นี่แล้วก็ถือว่าเขาต้องเป็นลูกเต่าเลวยิ่งกว่าเดรัจฉานซะอีกได้มาเลยข้าจะนับหนึ่งถึงสามนะนับเลยหนึ่งสองเพลงกระบี่ปราบมันเฮ้ยอะไรอะไรพูด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 อะไรอีกทีสิเพลงกระบี่ปราบมันเจ้าแห่งวิชาฝึกลมปราณก่อนอะไรนะตามด้วยลีลาใช้จิตควบคุมกระบวนท่าคล่องแคล่วรักษาลมปราณไว้ก่อให้เกิดท่วงท่าความล้ำลึกพิสดารแอบแฝงอยู่ภายในเดี๋ยวนี้จะต้องเคล็ดวิชาอยู่แล้วเนี่ยนั่นท่องต่อไปสิใช่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 เร็ว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 เข้าเร็วหลักการฝึกฝนอยู่ที่สมาธิตั้งจิตให้มั่นใจย่อมว่างเปล่าแล้วไงแล้วไงอีกอ้าวท่องพูดสิอะไรครับยังไงยังไงหลักการฝึกฝนอยู่ที่สมาธิตั้งจิตให้มั่นใจย่อมว่างเปล่าแล้วโถเอ้ยไม่ต้องใจร้อนค่อยๆท่องไปเดี๋ยวก็คิดได้เองแล้วไงอีกท่องแล้วเริ่มจากอ่อนช้อยกำหนดท่วงท่าจำไว้กระบี่ออกจากฝักสังหารไม่เหลือไม่ใช่ไม่ใช่ครับสังหารไม่หมดเพลงกระบี่ไม่นิ่งเฮ้ยดูมันจะผิดอีกนะเอาอีกแล้วเฮ้ยจำเฮ้ยแล้วเพลงกระบี่นะใช่ใช่ใช่อยู่ไหนอยู่ไหนเราดูก็ได้เราดูได้ไหมเพลงกระบี่เหรอของสำคัญแบบนี้ถ้าจะพกติดตัวไปไหนมาไหนได้ยังไงกันเล่าเฮ้ยนี่ถ้าอย่างนั้นก็โอ้ยแน่เฮ้ยเฮ้ยกูจะฮุบเพลงกระบี่เองเหรอใช่แล้วทำไมเราสองคนสู้กับเจ้าให้รู้ไว้ว่าชนะไม่ได้นะเอ้ยเหล่งหูชงมีเพลงกระบี่จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ้าวไม่ทันไรก็มาฆ่ากันเองก่อนแล้วอ่ะมารู้สึกใจร้อนไปหน่อยเลยเฮ้อคนที่ใจร้อนคือเจ้าต่างหากอย่าบอกนะว่าจะมาอยากฮุบเพลงกระบี่นะข้าไม่บังอาจฮุบหรอกเพราะกลัวว่าจะเหมือนเขายังไม่ทันเห็นขอก็ตายซะก่อนแล้วเพลงกระบี่ปราบมารเรื่องลือไปทั่วเราแบ่งกันดูแล้วมันน่าจะดีกว่านี่นะก็ได้ตรงรองเราก็แบ่งกันดูแล้วกันเออพี่อิ๋วท่านก็ค้นตัวเล่งหูชงเอาเพลงกระบี่ออกมาก่อนแล้วกันข้ามาอยากคุบไว้คนเดียวทั้งไม่คิดจะดูก่อนด้วยถ้าพวกท่านค้นได้เพลงกระบี่จากตัวเขาเนี่ยก็ขอข้าดูหน่อยแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วเฮ้อจะมีแผนอะไรนึกว่าเราไม่รู้เหรอจะช่วยตอนที่เราค้นตัวเขาแล้วก็ทำร้ายลับหลังจะได้ตายทั้งคู่ใช่ไหมแล้วไม่โง่อย่างนั้นหรอกถ้ารอต่อไปก็ไม่ใช่ทางแก้ก็เล่งหูชงคลายจุดได้เรามีแต่ต้องตายทั้งหมดเอางี้เพลงกระบี่ข้าจะหายก่อนได้แต่พี่อิ๋วต้องถอยหลังไปหลายๆก้าวหน่อยนะข้าจะได้ไม่เอาของมาแล้วตายเปล่าไงแล้วตกลงโอ้ยท่านเจ้ากระพีแล้วทำไมยังจี้จุดข้าอีกล่ะจะข้าปิดปากหรือไงข้าไม่อยากได้เพลงกระบี่แล้วข้าสมควรตายข้าทำผิดขอที่นาเทพกัจจสระจงเมตตาไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะไว้ชีวิตด้วยเถอะโอ้ตาแก่เป็นยังไงบ้างฮะเพื่อจะเป็นผัวเมียกันเหรอจะฆ่าจะแกงก็เชิญตามสบายมันต้องพูดมากก็ข้าถามว่าเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าเราสองคนถึงไม่ได้เข้าพิธีและ20ปีที่ผ่านมารักกันยิ่งกว่าผัวเมียที่แต่งงานอีกข้าจะฆ่าคนใดคนหนึ่งในระหว่างพวกท่านถ้าใครฆ่าอีกคนตายที่เหลือคนนั้นข้าก็จะไว้ชีวิตได้ได้ยิ่งใหญ่
แหละนะให้คุณหนูพูดคำไหนคำนั้นนะถ้าข้าตายนางก็จะได้ปล่อยเจ้าไงโอ้ไม่อ่ะถ้าข้าตายก่อนข้านางก็จะปล่อยเจ้าเหมือนกันนะข้านับถือความรักของพวกท่านมากก็ได้ก็จะปล่อยไปทั้งคู่โอ้ยขอบคุณที่ดาเทพไว้ชีวิตและต้องจำไว้อย่างนึงนะพอลงเขาแล้วให้เขาพิธีแต่งงานเป็นผัวเมียที่ถูกต้องจ้า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 ได้ทันทีแต่งงานใหม่ขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆไปแล้วไปบอกประเด็นนี้นะอุ้ยอุ้ยใครสั่งให้เจ้ามาก่อกวนที่เหิงซานคือท่านงักปุ๊กคุ้งแห่งหัวซานมีป้ายคำสั่งไม้ดำของประมุขให้เราจับแม่ชีทั้งหมดของสำนักเหิงซานเดินทางไปผาไม้ดำนะครับก็มีป้ายคำสั่งของเราเลยแถมยังว่าทางงานสำเร็จจะถ่ายทอดเพลงกระบี่ปราบมารให้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับข้านึกแต่แรกแล้วว่าคนยังงักปุ๊กคุ้งมันเชื่อถือไม่ได้หรอกงั้นพวกเจ้าทำงานไปถึงไหนล่ะสิทธิ์เหิงซานน่ะถูกเราวางยาจนหมดน่ะกำลังถูกส่งไปผาไม้ดำนะครับเราต้องรีบไปช่วยพวกนางก่อนแล้วขอบคุณที่ดาเทพกับคุณชายที่ไว้ชีวิตเออประมุขงักมีแค่นี้เองยังมีอีกหลายคนครับแต่เราไม่อยากให้เอกริกมากก็เลยแบ่งกันก็ขอทยอยส่งมาประมุขยินมีคำสั่งว่าให้พาสิสนักเหิงซานและคนอื่นเปลี่ยนไปหัวซานแทนพบป้ายคำสั่งเหมือนพบประมุขพวกเจ้ากล้ากับคำสั่งของประมุขเชียวเหรอข้าน้อยไม่กล้าประมุขงักถ้ารับปากว่าจะทำงานสำเร็จจะให้เรายืมเพลงกระบี่ปราบมารไปดูไม่ทราบว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณท่านประมุขงักหายหมดคุณหัวซานกิ่งอิงที่พ่อจะจับศิษย์สระเหิงซานเนี่ยคงอยากให้ข้าเข้าพักตะวันจันทราแน่พระมีแต่ไปผ่าไม้ดำถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยอมตามสนองเรื่องจริงๆนะไม่ทันไรก็มีคนแก้แค้นแทนเราแล้วเป็นหญิงใจโหดอันดับที่18ไม่ใช่อันดับ1นะถ้าอยู่18น่ะเหมาะแล้วถ้าไปที่1จะให้เกียรติมากเกินไปใช่ๆๆพูดจามีเหตุผลดีจริงสิพวกเจ้าไปมีเรื่องกับนางได้ยังไงกันเนี่ยอ้าวเปล่า
คือหมู่นี้ไม่มีอะไรทำเราก็เลยไปเที่ยวจนทั่วขึ้นเขาลงห้วยจะรู้สึกเบื่อแล้วอ่ะไม่ใช่เที่ยวจนทั่วเที่ยวจนกระปรี้กระเปร่าตั้งหากล่ะใช่เที่ยวจนกระปรี้กระเปร่าก็เลยคิดจะกลับเฮืองซานแต่เล่าพอมาถึงนี่อาจจะเป็นเพราะกินอิ่มเกินไปรู้สึกปวดท้องจี๊ดๆอยากจะจุ๊จุ๊ดว่าแล้วเราก็เลยไปปลดทุกข์พร้อมกันนะจู่ๆนั่งก็โผล่มาถามเราว่าเห็นดีลิ้มหรือเปล่านั่งถามเราว่าอย่างนั้นใช่ค่ะก็เลยถามนางว่านี่ท่านเป็นไม่ไม่ใช่เหรอทำไมพูดได้ล่ะแต่นางไม่ยอมตอบเราก็เลยฉากกันขึ้นมาไงแล้วพ่อจะเห็นน้องอีลิ้มหรือเปล่าไม่เห็นเห็นแต่พ่อนายกับลูกศิษย์ของเขาแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ตัวเมืองนานู่นมันเด็ดไม่ไรมนุษย์มหัศจรรย์ระดับว้อนดาบได้เก่งนี่พอทีดื่มให้ห้าหายแล้วนี่ก็เมาตายแล้วเฮ้ยตายถ้าเป็นชายที่มารักหลายใจโลเลที่สุดในโลกเจ้าก็ปล่อยข้าตายดีกว่าเฮ้ยท่านกับอาจารย์ย่าเพียงแต่เข้าใจผิดกันถ้าได้พบนางก็อธิบายให้นางรู้นางต้องยกโทษให้ท่านแน่ไม่ต้องห่วงรับคานไม่ต้องพูดมากนั่นมาแล้วไงขอเถอะนะนี่เธอเห็นน้องอีลิฟหรือเปล่าอ่ะนางไม่ได้อยู่ที่เหิงซานเหรอแต่ต้องถูกพวกเขาจับไปแน่เลยอะไรนะฮะใครจับลูกเขาไปอีลิฟเป็นอะไรกันแน่ฮะเฮ้ยอีกพบว่าสิเหิงซานหายไปหมดอาจถูกจับไปที่ผาไม้ดำก็ได้นะเฮ้ยน่าโมโหจริงๆกล้าจับมันก็ทั้งลูกข้าจะเลยอาจารย์ปูเราไปหายินอ้วหังช่วยอาจารย์ได้เดี๋ยวก่อนอะไรต้องดูใจร้อนนะประมุกยิ่นจับสิเถิงซานไปจุดประสงค์ก็เพื่ออยากให้ข้าน่ะเข้าพักด้วยตอนนี้คงไม่มีอันตรายหรอกเพียงแต่ว่าเพียงแต่อะไรเพียงแต่ถ้ามีเรื่องด่วนจีอยากให้หลวงจีนทุศีลช่วยหน่อยไม่ทราบจะได้ไหมโอ้ยมันก็ต้องได้อยู่แล้วว่ามาได้เลยจากนี้ไปทางตะวันออกสามลี้นะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งแขวนคนคนหนึ่งไว้อะไรนะแขวนคนคนหนึ่งคนคนนี้เป็นเพื่อนของข้าเองจึงอยากให้ท่านน่ะไปช่วยสักหน่อยเออแล้วทำไมจะมาช่วยเองอ่ะโถเอ้ยก็นางเป็นผู้หญิงแล้วข้าก็อยู่กับแม่นางยิ่นน่ะมันไม่สะดวกนะอ๋อข้าเข้าใจแล้วจะคงกลัวคุณหนูยิ่นหึงละสิท่าเรื่องหึงน่ะต้องหึงแน่แต่คนที่หึงน่ะเป็นผู้หญิงที่ถูกแขวนตะหากเล่าอ๋อฮะเพราะสมัยก่อนสามีของนางนะไปมองผู้หญิงข้างทางแล้วก็ชมว่าสวยเท่านั้นนางก็หึงจนหน้ามืดหนีไปเลยทำให้สามีของนางเนี่ยต้องตามหาตั้ง10กว่าปีน่ะคิดดูสิฮะนี่ผู้หญิงที่เจ้าพูดก็คือคนคนนั้นนั่นแหละเฮ้ยไม่มีประโยชน์หรอกนางไม่ยอมฟังข้าพูดเลยก็ปล่อยนางนางก็จะหนีไปอีกแหละมันก็ไม่แน่หรอกเพราะข้ามีวิธีจัดการแล้วมานี่ไหนจะมีวิธีแน่นะแน่สินี่ฟังนะโอ้แค่นี้ก็หนีไม่พ้นแล้วขอบคุณจักรสนักจิชีนะถ้าทราบซึ้งยิ่งนักชาติหน้าขอเกิดเป็นทาสเพื่อตอบแทนบุญคุณเจ้าสมนักนะแม่พี่ชมสอนวิธีอะไรให้เขาเหรอวิธีของข้ามันง่ายมากเลยพอช่วยผู้หญิงคนนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งแก้มัดให้กับนางนะแล้วก็ยิ่งห้ามคลายจุดด้วยจากนั้นก็พาไปโรงเตี๊ยมแก้ผ้าออกให้หมดให้นางนอนบนเตียงแล้วค่อยคลายจุดทีนี้ก็หนีไม่พ้นแล้วแผนเยี่ยมมากสมัยก่อนข้าก็นิยมใช้วิธีนี้เหมือนกันไหนอะแขวนห้อยอยู่ไหนล่ะอ้าวเมียจ๋าโถใครนะช่างใจร้ายจับเจ้ามามัดไว้ที่นี่นี่ฮะปล่อยข้านะจะก็ต้องปล่อยแน่เอาไว้ไปถึงโรงเตี๊ยมเขาจะปล่อยเจ้านะจ๊ะไปโรงเตี๊ยมทำอะไรอ่ะเออไปถึงก็จะรู้เองแล้วนะจ๊ะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะรู้แล้วจะไปนี่ปล่อยจ้ะนี่เขาไม่เข้าไปด้วยเลยมานี่เจ้าสมนักขอบคุณท่านอย่างมากที่ที่ชี้หน้าแผนเด็ดๆคืนดีกับเมียมาก็รู้สึกซาบซึ้งจริงๆในทีเด็ดแผนนี้เกรงใจไปแล้วครับความจริงที่พวกท่านปรับความเข้าใจกันได้นะเพราะความจริงใจที่ท่านมีต่อภรรยาต่างหากเล่าข้าเพียงแต่เป็นผู้ช่วยเท่านั้นเองนะจริงไม่ใช่อิงตอนนี้ที่สำคัญคือหาอีลิมก่อนเจ้าว่าจริงไหมอ๋อแน่นอนเจ้าว่ายังไงก็อย่างนั้นละจ้ะเป็นสัญญาณของพระตะวันจันทราแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอให
ให้ทุกคนไปหาเรือเรื่องสำคัญรีบไปก็เราไปดูกันเลยนี่คุณมาบอกก่อนผู้เฒ่าแห่งพักตะวันจันทราชินเว่ยปังสร้างกวนหยุนคำนับธิดาเทพคุณชายเล่งหูประมุขยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นผู้ประเสริฐผู้เฒ่าทศไม่ต้องเกรงใจตามทุกคนมามีเรื่องอะไรเหรอเรียนธิดาเทพเราได้ข่าวว่างักปุกคุ้งเรียกจับฝีมือของห้าขุนเขากระบี่ไปชุมนุมที่หัวซานครับถ้าเดาไม่ผิดงักกูคู่กระวังแผนเพื่อจู่โจมผาไม้ดำอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับทีดาผู้เฒ่าชินครับถ้าไปผาไม้ดำบอกเรื่องนี้ให้ประมุกรูนรับทราบผู้เฒ่าสั้นกวนครับถ้ารวบรวมลูกน้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งไปสืบข่าวที่หัวซานอีกกลุ่มคอยดูความเคลื่อนไหวของทุกสำนักครับทีดาเทพเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปทีดาเทพมีอะไรสั่งอีกทำไมท่านพ่อต้องจับสินเถิงซานไปผาไม้ดำด้วยล่ะอ๋อเรียนที่ดาเทมเรื่องนี้เราไม่รู้เรื่องเลยและไม่เคยได้ยินประมุขพูดถึงด้วยหมดเรื่องแล้วพูดท่านไปได้ครับที่ดาเทมเรื่องถึงขั้นนี้เนี่ยเราควรต้องไปผ่าไม้ดำถึงจะรู้ความจริงข้ากลัวพ่อเจ้าจะไม่ยอมปล่อยคนง่ายๆนะสิเราค่อยคิดเถอะไปถึงแล้วค่อยว่ากันพวกท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะหลานฟุ้งหวงคารวะที่ดาเทพค่ะหลานฟุ้งหวงเมื่อกี้เชื่อว่าใครเข้าใจผิดเหรอสิทธิ์เหิงซานถูกคนของงักกุ๊กคุ้งจับตัวไปตอนนี้กำลังจะไปหัวซานแล้วล่ะค่ะโอ้โหที่แท้จริงจอกเท่างักกุ๊กคุ้งจับลูกเข้าไปหรอกเหรอหมอนี่มันเลวจริงๆเลยลูกหลานเรื่องนี้เป็นมายังไงกันแน่เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดิวันนี้ตอนเช้าทุกคนตื่นมาล้างหน้าล้างตาแต่ปกติข้าใช้พิษจนเคยชินพอน้ำถึงปากก็ได้กลิ่นแปลกๆทันทีไม่นึกว่าทันใดนั้นจู่ชินชิวกับเล่าโถจื่อก็พากันสลบไปถ้าดูปุ๊บก็รู้ว่ามีคนวางยาสลบในน้ำแน่ก็เลยใช้แผนซ้อนแผนแกล้งทำเป็นสลบบ้างเพื่อดูว่าเป็นฝีมือของใครในที่สุดก็พบว่าที่แท้พวกอิ๋วซิ่นถูกงักปุ๊กคุ้งสั่งให้วางยาจากนั้นพวกเขาก็ใช้รถลาก8คันพาลงเขาไปโดยให้สองพยัคฆ์ดำขาวคอยคุมไว้ในระหว่างทางจู่ๆงักปุ๊กคุ้งก็ปรากฏตัวพร้อมด้วยป้ายไม้ดำบอกว่าประมุขยิ่งมีคำสั่งให้พาทุกคนไปที่หัวซานแทนนะคะน่าแปลกนะพาพวกเขาไปหัวซานทำไมอ่ะยังมีอีกนะสองพยัคฆ์ดำขาวถูกงักผู้คุ้มฆ่าตายไปแล้วด้วยการฆ่าพวกเขาก็เพื่อปิดปากเท่านั้นนะแต่งักผู้คุ้มจับสิทธิ์ของเหิงซานไปมากมายรวมทั้งให้ญาติฝีมือไปจำนวนที่หัวซานสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกันแน่ถ้าให้ข้าสันนิษฐานแล้วก็เจ้าจิ้งจอกเท่างักปุ๊กคุ้งจะต้องวางแผนชั่วร้ายครั้งใหญ่แน่งั้นจะพูดมากเลยช้าไม่ได้แล้วรีบช่วยคนดีกว่านะวิชาแยกเสียงของเจ้าฝึกถึงขั้นสูงสุดแล้วขอแสดงความยินดีด้วยผลมุกจ่อชมเกินไปแล้วถ้าเทียบกับงักกุ๊กคุ้งแล้วเนี่ยขยังห่างไกลอีกนักเลยทีเดียวอ๋อผลมุกจ่อเมื่อสมัครครั้งแรกในการฝึกเพลงกระบี่ปราบมารเนี่ยท่านกล้าพอที่จะผ่านได้หรือเปล่าตอนนี้ข้าตาบอดแล้วให้ตอนตัวเองเพื่อฝึกวิชาอีกก็คงจะในเมื่อทำไมอาจจะตัดใจได้งั้นก็มาต่อฝึกอีกแล้วถ้าสิทธิ์มาจับปลา20,000สุดท้ายก็ต้องดิ้นหลุดไปจนได้จริงสิผู้ชายลินวันก่อนข้าได้ข่าวว่างักปุ๊กคงชักชวนยอดฝีมือหลายสำนักไปที่หัวซานเพื่อชมวิชาที่เคยสูญหายในถ้ำแห่งหนึ่งที่ผาสำนึกตนชายลิมเราเคยเป็นศิษย์หัวซานไม่ทราบว่าความลับในถ้ำนั้นมีจริงหรือเปล่ามีจริงๆวันก่อนอยู่ที่ดอยฟงเสียน
านก็เห็นกับตาแล้วนี่นักปุกคุ้งมากเลยเพทุกใบเขาทำแบบนี้ต้องมีแผลชั่วนะถ้าเดาไม่ผิดแล้วก็คราวนี้เขาจะฉวยโอกาสนี้สร้างบุญคุณต่อทุกสำนักเพื่อเป็นฐานบารมีให้กับตัวเองนักปุกคุ้งใจร้อนต้องการขยายที่ผลโดยด่วนเพื่อคุมทุกสำนักถ้าให้แผนของเขาสำเร็จผลเกรงว่าเราสองคนอาจจะไม่รอดด้วยเว้นแต่เราจะหาวิธีชิงลงมือก่อนนั่นแหละทุกอย่างที่พาสำนึกตนข้าจำได้แม่นยำนะงั้นคราวนี้เราจะใช้แผนซ้อนแผนกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากไปเลยว้าหัวซานออกใหญ่โตใครจะรู้ว่าจับสิทธิ์ทั้งซานไปขังไว้ตรงไหนล่ะเราแยกกันหาก็ได้ตอนนี้เราแบ่งเป็น3กลุ่มนะซีเซียนไปกับหลานฟงหวงก็แล้วกันไปกับตาเนี่ยนะไม่ฟังคำสั่งข้าเลยหลวงจีทุศีลไปกับพี่เทียนข้าไปกับอิงอิงถ้าใครพบสิทธิ์เฮงซานก่อนมารวมตัวที่นี่เดี๋ยวจะสำนักหาไม่เจอเลยเราไม่ต้องลงเขาหรือไงจริงด้วยนะหาไม่เจอคือไม่มีก็คือว่างเปล่าต่อให้หาอีก5ปี10ปีก็ไม่พบอยู่ดีแล้วเราไม่ต้องอยู่บนนี้5ปี10ปีเหรอไม่ใช่อย่างนั้นพวกเจ้ารู้หรือเปล่าถ้าพวกเขาหาได้แต่ว่าเราหาไม่ได้เราก็ต้องมีอับอายขายหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อให้พวกเขาหาได้เราก็แย่งมาสักคน2คนแล้วก็พาไปซ่อนว่าให้พวกเขาหาต่อไปอีกดีกว่าให้มันยุ่งเขาไว้นะถ้าคืนพูดมากอีกแล้วก็ไม่ต้องตามไปก็ได้รออยู่นี่แล้วงั้นไปนี่รอข้าด้วยสิโอ้ไอ้เจ้าคนชั่วงับพวกคุ้งจับอีลิ้มไปซ่อนไปที่ไหนกันแน่นะสุดไรสุดไรนี่เรามาหาสิทธิ์เฮงซานกับลูกสาวข้านะจะทำจมูกฟุดฟิดทำไมพวกท่านไม่รู้อะไรข้าเป็นคนบ้าผู้หญิงและมีความสามารถเป็นพิเศษที่ไหนมีผู้หญิงอยู่ถึงไม่เห็นตัวก็ต้องได้กลิ่นก่อนนั่นแหละไม่ได้โม้แน่นะที่จะพูดเหรอพิสูจน์แล้วไม่เคยพลาดเฮ้ยยิงแล้วทักเลยกลิ่นมาตรงนี้จมูกอะไรจะรีบปากว่าไงเล่าได้กลิ่นหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้ชัดเลยจริงๆเนี่ยเคยมานั่งอยู่นี่แน่เลยไหนไหนอยู่ไหนแล้วไม่เห็นนะไหนเดี๋ยวสิเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยอ๋อจริงด้วยแค่จมูกก็หน้าโอ้โหนึกแล้วไม่ผิดใช่จริงๆอ่ะแหละหลวงจีนทูศีลขอบคุณมากที่มาช่วยเรานะคะโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกขอบคุณไม่อาทูศีลเขาดีกว่านะเราเป็นศิษย์ร่วมสำนักไม่ต้องเกรงใจหรอกจริงด้วยตอนนี้ที่สำคัญคือหาศิษย์คนอื่นให้พบซะก่อนท่านป่าใบแล้วท่านไม่ได้อ๋อข้าไม่ได้เป็นใบหรอกข้าแกล้งต่างหากเพื่อจะอยู่เหิงซานดูแลอี้ลิ้มไม่ให้ถูกใครรังแกน่ะดูแลข้าอีลิมน้าก็คือแม่ของเจ้าที่พลัดพรากไปสิบกว่าปีนั่นแหละท่านแม่สิบกว่าปีมาเนี้ยแม่แกล้งหูหนวกพูดไม่ได้ทำงานเป็นคนใช้ที่สำนักเหิงซานก็เพื่ออยากดูแลเจ้าใกล้ๆความจริงแค่วันๆได้เห็นเจ้าบ้างแม่ก็พอใจมากแล้วท่านแม่ลูกแม่ลูกแม่ตอนนี้อยู่กันพร้อมหน้าแล้วน่าจะดีใจมากว่าอีลิมอย่าร้องไห้เลยนะจริงด้วยเด็กโง่จริงๆนิ่งซะนะอย่าร้องนะจ๊ะนะท่านก็เหมือนกันแม่ไม่ร้องแล้วล่ะจ๊ะไม่ร้องจริงสิท่านแม่ทำไมท่านยอมยกโทษให้พ่อล่ะคะคือช่วยคนสำคัญกว่าเรื่องนี้เอาไว้คุยกันวันหลังก็ได้นะจริงสิแล้วสิคนอื่นล่ะเนี่ยฮะถ้าว่าพวกน่าถูกขังอยู่ในถ้ำแถวนี้ก็ได้นะโอ้ท่านพ่อแล้วพี่เล้งฮูล่ะคะ
ก็ไม่เป็นไรหรอกไปที่ผาสำนึกตนแล้วงั้นเราไปดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีลิมไม่เอาผู้สิ้นจับพาพวกเราไปหาสิคนหนึ่งให้ครบกันแล้วกันนะไม่ต้องหัวขาดนะพาไปแยกกันพวกท่านเราสหายห้าคุณเขาความจริงผาสำนึกตนเป็นเขตหัวข้าของสำนักหัวสามแต่เมื่อไม่นานมานี้ด้วยความบังเอิญทำให้ข้าคนพบถ้ำแห่งนี้เข้าและในถ้ำนี้กับมีภาพวิชาของแต่ละสำนักที่สูญหายไปนานถ้าจึงคิดแล้วคิดอีกคนคิดได้ว่าในฐานะประมุขแห่งข้าของเขาถ้าไม่ควรเอาวิชาล้ำเลิศพวกนี้มาเป็นของตนเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจเปิดเผยถ้ำนี้และเชื่อว่าอีกไม่นานนักวรยุทธ์ของพวกท่านคงได้ฝึกฝนจนก้าวหน้าไปขั้นอย่างแน่นอนทีเดียวแล้วพอโอกาสมาถึงเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดพรรคมาในสิ้นซากเพื่อขจัดภัยให้แก่ยุทธภพมุ่งใหญ่แก่สุดรวมรัฐบาลที่นั่นอย่างยิ่งเอาละข้าไม่ขัดจังหวะพวกท่านแล้วเชิญได้ให้ข้าเหนื่อยไปหาผาสำนึกตนพี่ชงที่เคยถูกลงโทษอยู่นี่เหรอใช่อาจารย์ลงโทษให้ข้าสำนึกผิดอยู่ที่นี่แต่นึกไม่ถึงว่าพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้ามันจะสิทธิ์หัวซานแล้วเมื่อมาถึงก็เข้าไปดูหน่อยเถอะได้มาสิมาเลยเมื่อก่อนนี้ข้าอยู่ในถ้ำนี้คนเดียวเกือบเป็นปีเขาว่าเธอไม่ได้สำนึกอะไรหรอกนอกจากคิดถึงน้องเล็กถึงเหรอจ้าไอ้พวกเจ้ามาซะเสียคนมาซะมาซะเจ้า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 มาซะพี่ชงจะอยู่ไหนนะพี่ชง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 อยู่ไหนนะพี่หญิงพี่หญิงอยู่ไหนนะพี่หญิงอยู่ไหนพี่ชงผมจะมาหาซะ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 ดูท่าผมก็คงตายหมดแล้วเราไป
ิงอิงอิงอิงเหล่งหูชงจะยังไม่ตายจริงด้วยจอร์แดซิปฆ่ามันผมจะมาบานซะผมจะมาบานซะบานซะผมจะมาบานซะผมจะมาบานซะบานซะผมจะมาบานซะผมจะมาบานซะผมจะมาบานซะมองเห็นเราเหรอเฮ้ย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 ไปได้ที่ MV Hub